สวัสดีกันด้วยนะครับผมเดฟูเคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Digimon Adventure Last Generation Kizuna นะครับบอกเลยครับว่าเป็นภาคที่สนุกมากควรจะไปดูนะครับมากๆคนสำหรับคนที่โตมากับ Digimon ในช่อง9นะครับบอกเลยนะครับว่าภาคนี้สุดจะเซอร์ไพรส์แล้วก็สุดจะอลังการงานสร้างในเรื่องของเอฟเฟคนั่นเองนะครับโดยช่วงผมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกรีวิวกับเนื้อเรื่องช่วงที่2ก็คือสปอยเรื่องราวของดิจิมอนภาคสุดท้ายจะเล่าเรื่องราววัยรุ่นตอนปลายของไทจิและยามาโตะที่กำลังจะเข้าสู่โลกของการเป็นผู้ใหญ่ชีวิตลุ่มๆดอนๆทำงานพิเศษหาเลี้ยงชีพควบคู่กับการเป็นนักศึกษาแต่ในอีกมุมหนึ่งไทจิก็ยังทำหน้าที่ของเด็กที่ถูกเลือกตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งมีเหตุการณ์ประหลาดทำให้เด็กที่ถูกเลือกในอดีตล้มป่วยตายโคม่าแบบไม่ทราบสาเหตุไทจิยามาโตะทาเคลุฮิคาริต้องรวมตัวกับเหล่าดิจิมอนคู่หูเพื่อหาคำตอบและนำไปสู่บทแห่งสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงนะครับบอกเลยนะครับว่าชวนกันคิดถึงจริงๆนะครับกับดิจิมอนทั้งหลายโอ้โหภาคนี้นี่แค่คุณได้ยินคำว่าการจากลาของยาซึงแล้วใช่ไหมแน่นอนนะครับภาคนี้จะให้บทเรียนคุณแน่นอนโดยรวมแล้วครับอ่ะเอาไปเลย9เต็ม10นะส่วน1คะแนนที่หายไปเดี๋ยวผมค่อยเฉลยทีหลังนะครับว่ามันยังไงโดยรวมก็ดูดีครับโดยรวมก็ผมแนะนำนะครับใครที่ไม่เคยดูดิจิมอนตั้งแต่สมัยช่อง9หรือสมัยเด็กหรือภาค01หรือ02เนี่ยคุณอย่าไปดูเลยครับคุณจะไม่รู้สึกอินนะเพราะว่าคนที่ดูมาตั้งแต่สมัยยังแบบอ้อจะอินมากครับสมัยที่พวกมันยังเป็นเด็กกันอยู่ครับนั่นแหละทำให้รู้สึกได้ว่านี่มันเป็นการจากราขั้นสุดท้ายของเหล่าพวกไทจิจริงๆนะครับแล้วเมนหลักของเรื่องนี้ก็คือไทจิกับยามาโตะนั่นเองนะครับมีเสียงภาคที่ใหม่แล้วก็มีสิ่งดิจิมอนเสียงเดิมเป็นบางตัวนะครับบอกเลยครับว่าสุดๆโอเคครับมาผมจะสปอยนะใครยังไม่ดูก็คุณปิดคลิปนี้ได้เลยโอเคผมมาสปอยกันเลยครับบอกเลยนะครับว่ามันสุดจริงๆนะครับซึ่งในเรื่องตอนแรกจะทำให้เราเห็นว่ามันมีแพลอตมอนหลุดออกมานั่นเองนะครับการที่มีแพลอตมอนหลุดออกมามันทำให้ทั้งเมืองวุ่นวายเลยนะโอ้โหจังหวะนี้มีฉากเมืองพังเละตุ้มเป๊ะระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยนะว่าโอ้โหทำให้เราเห็นแอนเจมอนตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วก็แอนเจวูมอนนี่โอ้โหท่านี้รู้สึกขังเลย Holy Arrow นั่นเองนะครับและฉากนี้นะครับสู้กันไปสู้กันมาปรากฏว่ามันต้องเป็นแผนการให้อิซึมิเปิดมิติดิจิเพื่อให้แพลอมอนกลับเข้าไปในโลกของดิจิมอนนะครับบอกเลยนะว่าโอ้โหฉากนี้ที่แค่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมมันจริงๆนะแบบเมืองพังยับยุ่ยนั่นเองนะครับบอกเลยนะว่าสุดๆจริงๆแล้วฉากต่อมานี่ก็คือหลังจากปรากฏการณ์ออโรร่าเนี่ยมันทำให้เรารู้จักอีออสมอนไงซึ่งอีออสมอนเนี่ยเป็นหนึ่งในดิจิมอนที่ช่วงชิงสติปัญญาของเด็กๆนะครับโดยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามในรูปเนี่ยก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านเหล้าแล้วก็เนื้อย่างนี่แหละแน่นอนครับในร้านเหล้านี้มีคนโคม่าขึ้นพอเขาถามว่ามีอาการอะไรไหมก็บอกว่าอยู่ดีๆโคม่านั่นเองครับด้วยเหตุนี้เองทำให้เราเห็นได้ครับว่ามันเริ่มจะมีอะไรที่มันแปลกๆแล้วนั่นเองนะครับไอตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าไอผู้ชายที่มากับเมโนอาร์นี่แหละเป็นคนร้ายของเรื่องแต่ไม่ใช่เลยครับไอเมโนอาร์นี่แหละมันเป็นตัวร้ายแต่แรกแล้วแต่มันหลอกให้พวกพระเอกตายใจเท่านั้นเองเพราะว่ามันปล่อยวางอดีตที่ไม่ลืมกับมอร์ฟอร์มอนซึ่งมันจากลากับมอร์ฟอร์มไปก่อนใครแล้วทีเนี้ยมันก็เลยแบบว่าบอกเลยนะครับว่ามันก็คืออดีตที่ปล่อยวางไม่ลงแล้วก็เลยสร้างโลกแห่งการไม่โตขึ้นมาซึ่งโลกนั้นมันเป็นโลกในฝันนะครับบอกเลยนะครับว่าโลกนั้นนี่คือโอ้โหมันสวีทดีมจริงๆซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าอีออสมอนมันอยู่ในโลกนึงอะซึ่งไอเมโนอาร์มันก็บอกว่าต้องเข้าไปจัดการกับอีออสมอนแต่บอกเลยนะครับว่าเพิ่งเป็นฉากแรกที่เราได้เห็นไอเนี่ยโอเมกามอนน่ะมันโดนแยกร่างนะครับแล้วก็กลับไปร่างทารกโอ้โหฉากนี้สงสารมากเลยนะแบบว่าแล้วทำให้เราเห็นนะครับว่าไอเส้นวงแหวนน่ะมันคือเส้นแห่งการจากลาครับถ้ามันหายไปทุกวงเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าต้องจากกับดิจิมอนจริงแล้วนะครับแล้วไอเมโนอาร์เนี่ยเป็นตัวชิปหายของเรื่องเลยนะครับบอกเลยนะว่าโอ้โหตามสืบกันแท้ตั้งนานครับอิซึมิกับยามาโตะเนี่ยสืบกันตั้งนานนะครับกว่าจะเข้าไปในโลกอีกโลกนึงได้นะครับแล้วก็ไอยามาโตะเนี่ยมันนึกว่าไอผู้ชายเนี่ยมันเป็นคนร้ายแต่ความจริงแล้วมันเป็น FBI นะครับแล้วก็คอยสืบพฤติกรรมของเมโนอาร์มาที่มันทำตัวดูมีพิรุธเพราะว่ามันจะแบบเหมือนกับว่าเป็นการว่าหลอกล่อให้ไปสืบอะครับนั่นแหละซึ่งในโลกของเมโนอากับอีออสมอนเนี่ยบอกเลยนะว่ามันเป็นโอ้โหคล้ายๆผลึกน้ำแข็งอะทีนี้เราจะได้เห็นความอลังการวุ่นวังของเอฟเฟกต์นะครับเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือตัวละครซีโร่ทูนะครับไดซึเกะพากย์โดยพี่บอสอภิชิตลิมประชานะครับโอ้โหเสียงโคตรเข้าอะแล้วก็
หนูเคนพากโดยพี่ปิงนะครับรู้สึกว่าเสียงไม่ได้แย่นะครับบอกเลยนะว่าดูฟังดูแบบลื่นหูมากนะครับ2คนนี้ตัวละครมันโตแล้วเนาะจะกลับไปเสียงเดิมมันก็ไม่ได้แล้วโดยโลกของเมโนอากับยอร์ทมอนเนี่ยมันเป็นโลกแห่งฝันไงแล้วคนที่ถูกยอร์ทมอนดูดสติไปนี่ก็คือจะไปอยู่ในโลกนี้ในความคิดที่เป็นเด็กนะครับฮิคาริอิซึมิโจแล้วก็ทาเครุโดนดูดเข้าไปเลยแล้วครับแล้วทีเนี้ยมันมีฉากนึงเว้ยที่ไทจินะไปเป่านกหวีดบนตัวของฮิคาริทำให้ยอร์ทความทรงจำในวัยเด็กนะครับแล้วทำให้ทุกคนคืนสติกลับมานะจังหวะนี้ที่จะว่าทุกคนพัฒนาเป็นร่าง2ไปโจมตีกับยอร์ทมอนนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนั่นเองครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของอิออมอนล่าพัฒนาคือมันสุดจะแบบแข็งแกร่งจริงค่ะโอเมกามอนยังแขนขาขาดเอาไม่อยู่เลยนะครับและแน่นอนการพัฒนาร่างครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่ตื่นเต้นมากที่สุดการพัฒนาร่างสุดท้ายของอากูมอนแล้วคาบูมอนทำให้เราเห็นร่างสุดยอดร่างอัลติเมทของทั้งสองนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่แถมดีไซน์ใกล้เคียงมนุษย์มากทำให้เรานึกถึงแบบว่านักรบคือให้ผมเดานะมันน่าจะเป็นการสื่อโดยในว่าดิจิมอนผูกพันกับมนุษย์มานานนะครับร่างพัฒนาครั้งสุดท้ายมันก็ใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากที่สุดนะครับดูดิดีไซน์รู้สึกเหมือนนักรบเลยนั่นแหละปรากฏว่าสู้ไปสู้มาสุดจริงๆนะสามารถจัดการกับอีออสมอนร่างสุดยอดได้นั่นเองนะครับและแน่นอนโอ้โหยื้อแทบตายกว่าจะจัดการได้กว่าจะคืนสติของเมโนอาได้บอกเลยนะว่ายื้อชิบหายบอกเลยนะว่าสุดๆจริงๆยื้อมากมากภาพนี้สุดจริงๆนะแล้วฉากจบที่ทำให้เราได้เห็นแห่งความซึ้งก็คือบอกเลยนะโอ้โหแทบจะร้องไห้อ่ะเพราะว่าไทจิกับยามาโตะต้องจากลาแล้วนะยังไม่ทันเหลือแหวนเหลือวงเดียวนะยังไม่ทันจะบอกอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับสุดท้ายหายไปก่อนวันพรุ่งนี้ครับฉากนี้เลือดน้ำตามากๆบอกเลยนะว่าซึ้งกินใจมากๆฉากนี้ทำให้เราเห็นได้เลยนะว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องทำใจแล้วก็อย่าจมปักหลักกับอดีตนะเพราะถ้าเราจมปักหลักกับอดีตชีวิตเราจะดำเนินต่อไปไม่ได้เราต้องดำเนินต่อไปกับความเป็นจริงนะครับต่อให้การจากลามันโหดร้ายขนาดไหนก็ตามต่อให้อดีตคุณโหดร้ายขนาดไหนคุณจะต้องเดินต่อไปในฐานะการใช้ชีวิตอยู่ต่อนะครับคุณต้องเดินต่อไปแบบนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดดีๆนะครับต่อแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเลี้ยงรุ่นหรือเพื่อนเก่าหรือเพื่อนอะไรสักวันนึงเราก็ต้องจากลาอยู่ดีมีพบก็ต้องมีจากเป็นธรรมดานะครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อย่าจมปักหลักแก่อดีตนั่นเองนะครับภาคนี้บอกได้นะว่าเรียกน้ำตาแฟนๆดิจิมอนเมื่อ20ปีที่แล้วได้จริงๆโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงนี้นะครับสำหรับการรีวิวและสปอยยังไงผิดพลาดประการใดก็ขออภัยครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะเกริ่นไว้แต่แรกเรามาพูดกันเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าสิ่งเดียวที่เรารู้สึกเสียดายนะครับดิจิมอนทุกตัวไม่มีตัวไหนไปถึงร่างขั้นสุดยอดนอกจาก2ตัวนี้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่ารู้สึกขาดๆตรงนี้แหละและอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผมให้9เต็ม10ก็คือบทบางบทมันลัดรั่วเกินไปทำให้เรารู้สึกไม่เต็มที่นะฮะรู้สึกมันยังไม่เต็มที่พออ่ะดิจิมอนตัวอื่นนอกจากไอเนี่ยอากูมอนแล้วก็คาบูมอนมันไม่มีตัวไหนไปถึงร่างขั้นสุดยอดเลยอ่ะทำให้เราคิดได้นะครับว่ามันเป็นการปิดตำนานของไทจิและยามาโตะนะครับเพราะว่า2คนที่เป็นตัวเปิดตำนานต้นเรื่องนะครับแต่ดิจิมอนตัวอื่นไม่ได้หายไปนอกจากปิยามอนทำให้เราได้คิดนะครับว่าอาจจะเป็นการส่งรุ่นต่อกับพวกซีโร่ทูหรือเปล่านั่นเองนะครับคิดๆเราทฤษฎีต่อไปมันคงไม่จบเท่านี้หรอกดิจิมอนน่ะแต่นี่เป็นภาพปิดตำนานของไทจิแล้วก็ยามาโตะหรือเปล่าให้เราคิดอย่างนั้นนะครับว่าไทจิกับยามาโตะนั้นสิ้นสุดกับดิจิมอนคู่หูไปแล้วนั่นเองครับแต่ในการที่คนอื่นอาจจะยังอยู่ก็เป็นไปได้นะครับให้เราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ